ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมดดำสั่งพ่อกลางแชร์ตอนนี้คนเดือดร้อนกันทั่วห้ามรับเงินเดือนรองประธานสภา6เดือนสั่งพ่อห้ามรับเงินเดือนจากกรณีที่เกิดกระแสกดดันให้สมาชิกรัฐสภาเสียสละเงินเดือนประจำของส.ส.และส.ว.เพื่อเข้ากองทุนสมทบเพื่อป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลเพื่อนำเงินมาช่วยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและส.ว.บางคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยหากจะให้ส.ว.สละเงินเดือนทั้งหมดไปช่วยแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดต่อให้ส.ส.ส.ว.สละเงินเดือน3เดือนก็ได้เงินมากสุดแค่300กว่าล้านบาทไม่สามารถนำไปแก้ไขอะไรได้มากส.ส.และส.ว.ทุกคนไม่ได้รวยเหมือนกันทุกคนบางคนมีแค่เงินเดือนอย่างเดียวแต่มีภาระค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่มากจนทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายล่าสุดในรายการแชร์ทางช่อง GMM 25ออกอากาศเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมามดดำคชาภาตันเจริญลูกชายนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยเปยออกอากาศว่ารองประธานสภาด้วยนะก็ไม่ควรเอาเงินเดี๋ยวมาเอากับลูก6เดือนนี่ให้มาเอากับลูกแทนไม่ต้องรับเงินเพราะวันนี้สภาก็ปิดกว่าจะเปิดก็เดือนพฤษภาคมวันนี้คนเดือดร้อนเงินเดือนทั้งหมดของส.ส.ส.ว.รวมทั้งหมดเดือนละ90กว่าล้านบาทนี่รวมทั้งประธานและรองประธานสภาด้วยคนส่วนใหญ่จึงเสนอให้หยุดรับกันหน่อยไหมถ้าหยุดรับเดือนละ90ล้านสัก3เดือนถือว่าเป็นจำนวนมาก